อนวันนี้ช่วงประถมคอนเทสต์พบกับแสงน้องแดนจะลาบ้านคืนไปถึงกรุงทิ้งภูมิแสดงออกสมวัยสมศักดิ์ศรีครับนี่ถือว่าน้องปอนเกี่ยวหัวใจพี่ฝนไปได้นะและในช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีน้องตีร้องไห้เหรอครับพบกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ตาแตกเลยน้ำตาไหลโรงเรียนสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายฤดูฝนปีที่8ได้แก่ชิงช้าสวรรค์มาแล้วจ้ากับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันประถมคอนเทสต์ปีที่2เทอม4กติกาการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ทั้งหมด12โรงเรียนเราจะทำการแข่งขันเพื่อค้นหาเพียง2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดโดยในแต่ละสัปดาห์โรงเรียนใดที่ทำคะแนนได้สูงที่สุด2อันดับแรกก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1และ2ตามลำดับหากโรงเรียนใดสามารถทำคะแนนได้มากกว่าก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์เปลี่ยนโรงเรียนที่นั่งอยู่ตกรอบไปซึ่งโรงเรียนที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนจะได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ 10,000 บาทเมื่อการแข่งขันครบทั้ง12โรงเรียนโรงเรียนใดที่ยังสามารถรักษาตำแหน่งบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1และอันดับ2ไว้ได้ก็จะมีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประจำเทอมซึ่งแชมป์ประจำเทอมจะได้รับถ้วยรางวัลชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์จากทางรายการโดยเพลงที่ใช้ในการประกวดเป็นเพลงที่ทางรายการกำหนดให้และในเทอมนี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงไอดินกลิ่นทุ่งซึ่งเป็นบทเพลงที่จะพูดถึงวิถีชีวิตในท้องไร่ท้องนาและผู้ที่ให้เกียรติมามอบรางวัลให้แก่แชมป์ประจำเทอมนี้ได้แก่อาจารย์เจนพบจบกระบวนวันนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพลงลูกทุ่งชื่อดังปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิชาไทยพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาทส่วนรองแชมป์ประจำเทอมจะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาทและโรงเรียนใดสามารถฝ่าฟันจนได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทและรองสุดยอดแชมป์จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทกว่านั้นนะคะโรงเรียนที่เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ประถมคอนเทสต์ค่ะจะได้รับทุนการศึกษาจากคุณตันภาสกรนาทีเพิ่ม1เท่าโดยโรงเรียนที่ชนะนะคะรับเพิ่ม 50,000 บาทเป็น 100,000 บาทรองแชมป์ก็รับเพิ่ม 20,000 บาทเป็น 40,000 บาทครับขอบคุณนิชิตาแทนน้องๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณตันมากๆนะครับและจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นที่ผ่านมาทั้ง9โรงเรียนตอนนี้เรามาทวนคะแนนบนบัลลังก์กันสักนิดครับโดยบนบัลลังก์อันดับ1ที่ยังคงนั่งอยู่เหนียวแน่นมาถึง4สัปดาห์ได้แก่โรงเรียนวัดป่าไผ่จังหวัดสระบุรีกับคะแนนที่ทำไว้ 9.10 คะแนนและที่ตามอยู่ในอันดับที่2โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับคะแนนที่ทำไว้ได้ 9.0 คะแนนครับและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่10กับโรงเรียนวัดสระแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนวัดสระแก้วจากจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลง and ค่ะกราบเท้าลาทั้งยายตาพ่อแม่ตั้งใจ
อกหรอกนะนั่นเรามาแล้วแต่ขอลากลับมาปีหน้าจะแอนแอนแอนหนูชื่อเด็กหญิงพิชาพรหอมขุนทศชื่อเล่นชื่อน้องขิมอายุ10ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมัธยศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะเป็นถึงรองแชมป์สุดยอดแชมป์สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแค่บาดยาโมที่ลานอยากรู้เลยใช่ไหมว่ามาทำไมอ่ะวันนี้ในวันนี้นะคะหนูก็จะมาเอาแชมป์ค่ะนั่นไงก็มันได้แค่รองก็จะมาเอาแชมป์ผลค่ะกลับมาคราวนี้ต้องกินเป็นไงบ้างคะโอ้โหทั้งร้องทั้งเต้นนะคะรวมอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่มีความตึงเครียดอยู่ในตัวของน้องขิมเลยนะคะรู้สึกว่าหน้าตานี่เหมือนเขาจะแบบจะไปกรุงเทพอ่ะเขาแอนเขาแบบเขาดีใจเขาแบบเรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขาส่งมาให้กับเรานะคะแต่ว่าน้องขิมระวังเรื่องตรงช่วงเสียงต่ำนะคะเพราะเสียงต่ำนี้บางทีเราอาจจะมุดไปไม่ถึงหรือว่าบางครั้งถึงแต่เสียงดนตรีกลบเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแบบช่วยได้ในตอนเสียงต่ำเนี่ยน้องขิมอาจจะเอาไมค์เข้าไปใกล้เข้าไปอีกในช่วงที่เสียงมันต่ำแต่นอกนั้นแอนเดี๋ยวจะไปลงคะแนนเดี๋ยวนี้แหละเอาเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็มาเรื่องของเทคนิคการเต้นมีความพร้อมเพรียงดีขึ้นเยอะเลยนะครับมีความแข็งแรงช่วงโยงท่าก็ดีได้อารมณ์เพลงดีแต่มีนิดนึงคือเรื่องของการลงน้ำหนักเวลาเต้นแล้วลงไปน้ำหนักท่าที่พื้นหรือว่าเวลาเปลี่ยนที่เนี่ยเด็กอาจจะผ่อนไม่เป็นอาจจะลงตึ้งไปหน่อยนึงถ้าสามารถควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยจะทำให้ดูตัวเบาและเคลื่อนที่ได้ดีมากขึ้นนิดเดียวเองเป็นข้อแนะนำเฉยๆนะครับก็สรุปแล้ววัดสระแก้วนะครับร้องดีลีลาเด่นมีพัฒนาการแสดงออกสมวัยสมศักดิ์ศรีครับคุณผู้ชมครับเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่จะไปชิงแชมป์ประจำเทอมกันเรามาฟังผลคะแนนกันเลยดีกว่านะครับและโรงเรียนวัดสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาทำคะแนนไปได้9.60ครับเป็นอันว่านะครับโรงเรียนวัดสระแก้วนะครับจะเข้าไปนั่งที่บัลลังก์ที่1
บัลลังก์ที่1 นะครับจะต้องขยับมาอยู่บัลลังก์ที่2 ส่วนบัลลังก์ที่2 นะครับน้องเทศบาลเมืองท่าข้ามนะครับสุราษฎร์ธานีต้องกลับบ้านครับวันนี้ตาครับถึงว่าหนูจะทำไม่ได้แต่ก็หนูทำดีที่สุดแล้วหนูก็ได้นั่งบัลลังก์อย่างที่ตาไว้ฝันไว้นะครับแล้วค่ะโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็รับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA แล้วก็รถยนต์เชฟโรเลต 10,000 บาทกลับบ้านไปเลยโชคดีลูกแล้วมาใหม่แล้วลูกไปฝึกซ้อมมาการพ่ายแพ้คือการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ชัยชนะยังไงก็ขอให้สู้ๆแล้วกลับมาใหม่นะครับน้องๆและตอนนี้บัลลังก์ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแล้วครับโดยโรงเรียนวัดสาแก้วจังหวัดนครราชสีมาสามารถขึ้นมาอยู่บนบัลลังก์อันดับ1ด้วยคะแนน 9.60 คะแนนและช่วงหน้ายังเหลืออีก1โรงเรียนที่จะเข้ามาชิงบัลลังก์กันพลาดไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้น้ำสุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงดิจิตันกรีนทีคาราบาวเดอะซีรีส์ตอนลูกหินช้างอยู่ไหนพ่อผมขอเงินไปซื้อรองเท้าใหม่หน่อยดิทุกวันเนี่ยจะไม่มีกินกันอยู่แล้วดีพ่อก็ยังเอาเงินไปซื้อเหล้ามากินอีกนะไปอ่ะความฝันเขาไม่มีทางเป็นความจริงไปได้หรอกนั่นมันพ่อไอ้ปั๊มเรียนเข้าไปลูกถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพ่อไม่มีเงินยักคาราบาวเดอะซีรีส์2ทุ่มครึ่งพุธนี้ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี